ข้างบ้านนะฮะ8ท่านซึ่งมีผมทั้ง3อยู่ด้วยนะฮะรวมแล้วเป็น8ท่านซึ่งในคณะกรรมการมี15ท่านดังนั้นเรามีกรรมการ8ท่านก็ครบเป็นกรรมการเสียงข้างมากเราได้มีมตินะฮะโดยการขานชื่อด้วยนะฮะยืนยันว่าต้องการให้ยุติการที่ดำเนินการตรวจสอบการถวายสัตย์ปฏิญาณของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีต่อพระมหากษัตริย์นะโดยเหตุอยู่ในเขตพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยไว้วางพระหฤทัยให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินไปแล้วนะฮะซึ่งไม่ได้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการที่จะทำการตรวจสอบเมื่อกรรมการเสียงข้างมากได้ยืนยันแสดงตนครบถ้วนแล้วแต่ท่านสื่อมวลชนครับท่านประธานกรรมการนะฮะก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชกับละเลยต่อมติของกรรมการเสียงข้างมากโดยไปอ้างข้อบังคับการประชุมต่างๆซึ่งไม่เป็นไปตามไม่มีความถูกต้องแล้วก็อ้างว่าอาศัยอำนาจประธานคณะกรรมการเป็นการลุกแก่อำนาจนะฮะใช้อำนาจโดยฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือข้อบังคับหรือประเพณีที่ปฏิบัติไม่ยึดในเสียงข้างมากของคณะกรรมการ8ท่านดังนั้นผมก็เลยแจ้งในต่อท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ในที่ประชุมบอกว่าในเมื่อกรรมการเสียงข้างมาก8เสียงท่านก็ไม่รับฟังไม่ดำเนินการเราก็จะต้องดำเนินการกับท่านในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนี่เป็นที่มาของการยื่นยัตติในวันนี้นะฮะซึ่งยัตติยงทั้งตีนะครับชัดเจนแต่ท่านประธานก็ยังฝ่าฝืนว่าท่านมีอำนาจที่จะเดินต่อนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบหรือไม่นะครับผมอยู่คณะปปช.มาเนี่ยท่านโดนไปแล้ว3คดีนะครับยื่นที่ปปช.ไป2นะครับแล้วก็มีประมาทที่ผมฟ้องศาลอาญาอีก1นะครับและต่อไปก็คงอีกหลายคดีถ้าท่านยังอยู่ในฐานะประธานกรรมาการปปช.นะครับส่วนสิ่งที่ท่านแถลงยืนยันเสียงดังชัดเจนว่าอันนี้เรื่องของงบประมาณว่าใครลงมติให้ผ่านงบประมาณท่านจะแจ้งจับนะครับท่านไม่ต้องมาแถว่ายังไม่รวบรวมหลักฐานยังไม่ได้นะครับณวันนี้หลักฐานมันชัดเจนท่านกล้าๆหน่อยแจ้งจับมาเลยนะครับหรือท่านบอกว่ามันผิดกฎหมายงบประมาณนี่ผิดกฎหมายท่านอย่ารับเงินเดือนนะครับฝากถามท่านด้วยถ้าสื่อมวลชนเจอนะครับถามว่าจะรับเงินเดือนไหมเพราะท่านคิดว่าก็ประมาณผิดกฎหมายนะครับก็ส่วนบรรยากาศของกรรมการเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าท่านยังไม่ยึดหลักข้อระเบียบข้อบังคับและกฎหมายครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ